สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินอ้วนน้อยจะมานำเสนอระบบการสมัครสมาชิกภายในช่องอ้วนน้อยซอย1นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนกับช่องเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนรับไปเลยไอคอนหมูสุดโหดสามารถสะสมเดือนเพื่อเพิ่มเลเวลความฮฤโหดของหมูได้อีกด้วยสมาชิกขั้นที่2แบบ VIP คนชอบดูนอกจากจะได้ไอคอนหมูแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปที่ถูกแบนจำพวกคลิปที่ติดเหลืองติดแดงและคลิปที่บินออกไปจากช่องและสมาชิกขั้นสุดท้ายแบบแฟนพันธุ์แท้ตลอดชีพแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญระดับเดนตายที่นอกจากจะได้ทุกอย่างจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วยังได้รับสิทธิ์ในการดูภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผ่านทางเว็บไซต์อ้วนน้อยซอย1แบบตลอดชีพทุกการสนับสนุนของทุกคนจะช่วยทำให้ช่องอ้วนน้อยซอย1ของเราได้เติบโตขึ้นครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Menu หนังเริ่มเรื่องมาที่ไทเลอร์ชายหนุ่มผู้หลงใหลในการชิมอาหารและก็มาโก้สาวข้างกายของเขาที่วันนี้พวกเขา2คนนั้นมีนัดไปทานอาหารบนเรือสไตล์ Fine Dining ที่ร้านอาหารชื่อดังบนเกาะฮอทอนกลางทะเลด้านไทเลอร์พยายามจะห้ามปรามมาโก้ให้หยุดสูบบุหรี่เพราะมันทำให้ลิ้นสัมผัสในการชิมอาหารน่ะเสื่อมลงไทเลอร์น่ะดูจริงจังมากจนเธอน่ะต้องยอมโยนบุหรี่ทิ้งไปแล้วเรือก็มาจอดเทียบท่าไทเลอร์ก็บอกกับมาโก้ว่าร้านอาหารที่นี่น่ะคิดราคาหัวของลูกค้า 1,250 เหรียญต่อหัวนะและรับเพียงแค่12หัวต่อวันแล้วคนสำคัญมากมายก็มาร่วมในวันพิเศษนี้ด้วยทั้งลีเลียนนักวิจารณ์อาหารบ้าพลังกับเท็ดบรรณาธิการนิตยสารขาประจำของเธอและก็ยังมีอดีตนักแสดงชื่อดังจอมขี้โม้กับผู้ช่วยสาวของเขาด้วยและโซเรนไรท์กับเดฟที่พวกเขา3คนน่ะเป็นพนักงานบริษัทและก็เป็นหุ้นส่วนของที่นี่ด้วยแล้วก็ปิดท้ายโดยริชาร์ดกับแอนคู่สามีภรรยามหาเศรษฐีซึ่งในขณะที่ริชาร์ดกับมาโก้น่ะหันมาสบตากันทั้งคู่น่ะก็ถึงกับตกใจและก็เรียบหลบหน้าทันทีขณะบนเรือที่ยังเดินทางไม่ถึงเกาะทางร้านก็เริ่มมีออเดอร์สุดหรูมาเสิร์ฟให้กับทุกคนแล้วไทเลอร์น่ะดูตื่นเต้นและก็ชำนาญมากในเรื่องอาหารส่วนมาโก้เธอน่ะกลับเฉยๆกับอาหารสุดหรูที่เธอน่ะเพิ่งกินไปเมื่อกี้และเมื่อเรือน่ะมาเทียบท่าที่เกาะฮอทอนทุกคนก็เข้าแถวเช็คชื่อแขกที่ได้รับเชิญแต่กลับไม่มีชื่อของมาโก้เลยแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะถือว่ามาโก้นั้นมาแทนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ความจริงแล้ววันนี้เนี่ยต้องไปกับไทเลอร์หลังจากเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วเอลซ่าที่เป็นผู้จัดการเนี่ยก็มาต้อนรับอย่างเข้มงวดก่อนจะพาทุกคนเนี่ยเดินดูสถานที่บริเวณเกาะยกเว้นคู่ของริชาร์ดกับแอนมหาเศรษฐีที่มาที่นี่บ่อยอยู่แล้วบรรยากาศโดยรวมรอบเกาะเนี่ยอุดมไปด้วยวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารที่เพียบพร้อมไทเลอร์เนี่ยก็มองเห็นบ้านหลังหนึ่งก็เลยทักถามเอลซ่าว่าบ้านหลังนั้นเป็นของใครขอเข้าไปดูได้ไหมครับและเธอเนี่ยก็บอกว่าเป็นบ้านของเชฟสโลวิกนะหัวหน้าเชฟคนดังของที่นี่และใครก็ห้ามเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเด็ดขาดและทุกคนก็ถูกพามานั่งที่โต๊ะตามที่ได้จับจองไว้ริชาร์ดพยายามจะหลบหน้ามาโก้โดยการแลกที่นั่งกับแอนที่มุมของร้านมีหญิงชราคนหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งกินเหล้าอยู่ที่โต๊ะเอลซ่าเนี่ยก็เลยชวนให้นักกินทุกคนมาดูกระบวนการทำอาหารของพ่อครัวที่กำลังรังสรรค์เมนูอย่างพิถีพิถันขณะที่ไทเลอร์เนี่ยกำลังหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอลซ่าเนี่ยก็ได้บอกกฎคร่าวๆของที่นี่ว่าห้ามถ่ายภาพอาหารเป็นเด็ดขาดไทเลอร์ก็เลยรีบเก็บมือถือแล้วก็พาให้มาโก้เนี่ยไปดูพ่อครัวทำอาหารด้วยกันไทเลอร์เนี่ยก็เลยโชว์ภูมิเรื่องวัตถุดิบของอาหารจนพ่อครัวเนี่ยต้องเชิญเขาให้กลับไปที่โต๊ะเพื่อรอการเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะแล้วเชฟสโลวิกเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นด้านของเอลซ่าเนี่ยก็เข้าไปคุยอะไรสักอย่างกับเชฟจนเขามองมาที่โต๊ะของมาโก้ทำให้ไทเลอร์เนี่ยตื่นเต้นมากที่เชฟคนดังเนี่ยให้ความสนใจมาที่โต๊ะของเขาแต่ความจริงแล้วเชฟสโลวิกเนี่ยสนใจตัวมาโก้ที่ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญของวันนี้ต่างหากและบริกรเนี่ยก็เริ่มเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยเมลอนกับแตงกวาอัดเม็ดหิมะนมและก็ใยเผาลิเลียนเนี่ยก็เริ่มวิจารณ์รสชาติทันทีตั้งแต่อาหารเนี่ยเข้าปากคำแรกไทเลอร์เนี่ยก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็แอบถ่ายภาพทางฝั่งของอดีตนักแสดงดังไม่ยอมให้ผู้ช่วยส่วนตัวนั้นลาออกเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังเข้าทำงานที่ใหม่มาโก้เนี่ยก็ดูไม่ค่อยชอบหน้าของเอลซ่าผู้จัดการเท่าไหร่ส่วนไทเลอร์เนี่ยก็ฟินมากกับอาหารเรียกน้ำย่อยมาโก้เนี่ยก็ถึงกับต้องออกตัวก่อนว่าโทษทีนะที่ฉันน่ะไม่ได้อินไปกับอาหารแบบไทเลอร์ด้วยต่อมาเชฟสโลวิกเนี่ยก็ปรบมือหนึ่งครั้งเพื่อจะเรียกความสนใจของแขกที่มาน่ะให้ตกใจเขาแนะนำตัวเองพร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานที่แสนจะลุ่มลึกถึงปรัชญาการทำอาหารและก็การริมรสจนไทเลอร์เนี่ยประทับใจและก็ร้องไห้โซมาโก้เธอเนี่ยจะงงๆเพราะเธอไม่อินกับเขาด้วยแล้วอาหารจานแรกที่เรียกว่าทะเลเนี่ยก็มาเสิร์ฟเอลซ่านั้นก็เดินไปทั่วทุกโต๊ะเพื่อจะแอบฟังคำวิจารณ์และก็ดูพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าแต่ละโต๊ะและก็มาถึงจานที่2เครื่องเคียงของเขาซึ่งไร้ขนมปังโดยแนวคิดของเชฟสโลวิกที่ว่าเมื่อขนมปังคืออาหารสำหรับคนจนงั้นคนรวยก็อย่าไปกินมันก็เลยเสิร์ฟแต่เครื่องเคียงไม่มีขนมปังให้ที่แรกทุกคนก็คิดว่าเขาน่ะล้อเล่นลิเลียนก็เริ่มติว่าส่วนผสมของเครื่องเคียงน่ะไม่เข้ากันเท่าไรเชฟก็เลยสั่งให้ยกมาให้เธอชิมทั้ง3ชามใหญ่ๆเลย
พนักงานบริษัททั้ง3คนก็เอ่ยปากขอขนมปังจากเอลซ่าแต่ว่าเธอก็ไม่ให้แม้พวกเขาน่ะจะพยายามบอกว่าพวกเราน่ะทำงานให้ดักเวริกที่เป็นเจ้าของตัวจริงของห้องอาหารแห่งนี้ด้านเทเลอร์เนี่ยก็ชื่นชมอาหารจานนี้อย่างมากและก็พยายามจะชวนให้มาโก้น่ะกินมันดูบ้างแต่ว่าเธอก็ไม่รู้สึกอยากกินเขาก็เลยแย่งจานเธอมากินแทนจนเผลอทำแก้วน้ำน่ะตกแตกจนเชฟสโลวิกเนี่ยพุ่งตรงมาที่โต๊ะของมาโก้เทเลอร์ก็เลยรีบขอโทษแต่ว่าเชฟก็ไม่พอใจที่มาโก้น่ะไม่ยอมกินอาหารของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเธอก็เลยบอกว่าฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะกินเมื่อไรหรือว่าจะกินอะไรเชฟสโลวิกเนี่ยก็เดินกลับไปด้วยความหงุดหงิดส่วนไทเลอร์เนี่ยก็หันมาตำหนิมาโก้ว่าเธอน่ะทำตัวน่าละอายที่ไปเสียมารยาทกับเชฟนะมาโก้ก็เลยเถียงเชฟสโลวิกว่าเขาเนี่ยหยาบคายกับฉันก่อนนะเชฟสโลวิกก็เลยเดินไปกระซิบหูของหญิงชราที่นั่งอยู่ที่โต๊ะมุมห้องสักพักก็เริ่มสั่งการพ่อครัวน่ะให้เริ่มจัดจานที่3ให้เสร็จภายใน3นาทีด้านของแอนกับริชาร์ดน่ะก็บอกว่าดูไปแล้วเธอน่ะก็เหมือนกับลูกสาวของเรานะแต่ริชาร์ดน่ะกลับฉุนแล้วก็บอกว่าไม่เหมือนสักนิดเลยจานที่3เชฟสโลวิกก็ปรบมืออีกครั้งพร้อมกับแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับแม่ที่ขี้เมาของเขาสโลวิกเนี่ยก็เล่าว่าเมื่อก่อนพ่อของผมน่ะขี้เมาเหมือนกันพ่อก็เลยเอาสายโทรศัพท์เนี่ยมารัดคอแม่ของผมในวัยเด็กก็เลยเข้าไปช่วยแม่โดยการคว้าเอากรรไกรเนี่ยทิ่มไปที่ขาของพ่อและนั่นน่ะทำให้เป็นที่มาของอาหารจานที่3ไก่ย่างเสียบกรรไกรพร้อมกับแผ่นทาโก้ที่เสิร์ฟมาให้แต่ละโต๊ะแต่บนทาโก้ทุกแผ่นน่ะจะมีภาพที่ล้วนเล่าเรื่องราวของลูกค้าแต่ละคนเอาไว้เช่นภาพของไทเลอร์ที่กำลังแอบถ่ายรูปอาหารที่เป็นข้อห้ามภาพของริชาร์ดที่นั่งทานอาหารกับหญิงสาวที่มีหน้าตาคล้ายกับมาโก้ภาพของร้านอาหารที่ต้องปิดตัวลงเพราะถูกลี่เลียนวิจารณ์รสชาติอาหารจนร้านเนี่ยเจ๊งภาพใบปิดนักห่วยๆที่อดีตดาราดังเนี่ยเคยแสดงไว้และก็ภาพเอกสารการโกงบัญชีบริษัทที่พนักงานหนุ่มทั้ง3คนเนี่ยได้แอบลอบทำกันมาโก้เนี่ยก็ไม่พอใจที่ไทเลอร์เนี่ยแอบถ่ายภาพเขาซึ่งถือว่าร้านเนี่ยละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามากเกินไปแต่ว่าไทเลอร์เนี่ยกับรามเธอไว้แล้วก็หันมาตำหนิเธอแทนนั่นทำให้เธอหนึ่งไม่พอใจแล้วก็ลุกเข้าห้องน้ำเพื่อจะไปแอบสูบบุหรี่จนเธอบังเอิญได้เห็นกับคนงานคนหนึ่งที่ถือปีกเทวดาเดินไปในความมืดด้านของเชฟสโลวิกเนี่ยก็ตามมาโก้เข้ามาในห้องน้ำและก็จี้ถามเธอหลายรอบว่าเธอน่ะคือใครกันแน่มาโก้เนี่ยก็เลยยืนยันไม่เปลี่ยนว่าฉันก็คือมาโก้ไงตัดมาที่จานที่4ความเละเทะเชฟสโลวิกเนี่ยปรบมือแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับเชฟเจเรมี่รองหัวหน้าเชฟผู้ชายคนที่มีความทะเยอทะยานอยากจะขึ้นเป็นเบอร์1แทนเชฟสโลวิกแต่พยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถจะโค่นเบอร์1ลงได้เชฟสโลวิกเนี่ยก็ถามเจเรมี่ว่าพอใจในชีวิตเบอร์2ที่เป็นอยู่มั้ยเขาก็เลยตอบว่าไม่แต่ดิ้นรนแค่ไหนก็ขึ้นเป็นที่หนึ่งไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทำไมอ่ะเชฟโลวิกเนี่ยก็เลยจูบมือของเจเรมี่และเจเรมี่เนี่ยก็ยกปืนขึ้นยิงกรอกปากตัวเองตายคาที่ต่อหน้าต่อตาทุกคนบางคนก็คิดว่านี่คือการแสดงบางคนเนี่ยก็เชื่อว่าเรื่องจริงผักต้มหม้อแรงดันสูงแล้วอาหารจานที่4ที่รังสรรค์โดยเชฟเจเรมี่ผู้สูขิดก็มาเสิร์ฟก่อนที่เชฟโลวิกจะตะโกนสั่งให้ทุกคนเนี่ยกินมันซะแล้วก็สั่งให้พ่อครัวทุกคนอ่ะเริ่มเตรียมจานที่5ได้แล้วด้านของริชาร์ดก็เริ่มทนไม่ไหวก็เลยพาแอนพันยากลับแต่ก็ถูกการร่างใหญ่เนี่ยกันตัวไว้เอลซ่าเนี่ยก็บอกว่าไม่มีเรือให้กลับล็อกแต่ริชาร์ดเนี่ยก็บอกว่าฉันมาเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับเองได้แต่ว่ายังไงเอลซ่าก็ไม่ยอมปล่อยเข้าไปแถมก็ยังสั่งตัดนิ้วของเขาน่ะทิ้งด้วยจนทั้งคู่เนี่ยต้องยอมกลับมานั่งที่เดิมทุกคนต่างก็ช็อกส่วนลิเลียนเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเป็นแค่พล็อตจัดฉากเพื่อจะเพิ่มรสชาติของอาหารเธอพยายามจะปลอบใจตัวเองแล้วก็ทุกคนว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อกี้พอกินอาหารเข้าไปเนี่ยมันอร่อยขึ้นจริงด้านของเอลซ่าก็เชิญตัวมาโก้เนี่ยไปเจอกับเชฟสโลวิกเพราะเขาน่ะต้องการรู้ให้ได้ว่าเธอเนี่ยเป็นใครเพราะความจริงแล้วจะต้องเป็นหญิงอีกคนหนึ่งแต่ไม่ว่ายังไงเธอและก็ทุกคนน่ะก็ต้องตายกันอยู่ดีฉันจะให้เวลาเธอ15นาทีเลือกว่าจะตายฝั่งไหนฝั่งคนของเชฟหรือฝั่งของลูกค้าระหว่างนี้ก็เชิญเธอเนี่ยกลับไปนั่งที่โต๊ะเพื่อจะพบกับเมนูจานต่อไปได้เลยด้านของไทเลอร์เนี่ยก็แอบมีน้อยใจที่เชฟสโลวิกเชิญมาโก้ไปชิมเมนูในครัวทั้งที่มาโก้เนี่ยสูบบุหรี่ทั้งวันลิ้นอาหารน่ะไม่รู้รสด้วยซ้ำขณะที่มาโก้เนี่ยกำลังช็อกมากที่รู้ว่าเธอและก็ทุกคนเนี่ยจะต้องตายเมนูต่อไปเครื่องดื่มล้างปากมะกรูดปากกับชาโคลเวอร์แดงพนักงานทั้ง3คนเนี่ยกำลังหารือกันว่าจะหนีส่วนทางฝั่งของอดีตนักแสดงเนี่ยก็เข้ามาเสริมว่าให้รอจังหวะที่อาหารมาเสิร์ฟก่อนและก็รีบแย่งมีดกับซ่อมมาเพื่อจะลุยกับพวกมันแบบในหนังที่ฉันน่ะแสดงไงเดฟเนี่ยก็บอกว่าเราน่ะใช้มีดไม่เก่งเท่าพวกมันหรอกโซเรนพนักงานอีกคนเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็เลยคว้าเก้าอี้เนี่ยฟาดไปที่กระจกบานใหญ่แต่มันก็ไม่แตกเชฟสโลวิกเนี่ยก็ปรบมืออีกครั้งพร้อมกับร่ายปรัชญาของการดื่มน้ำชาให้กับทุกคนฟังพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับทุกคนเนี่ยถามคำถามนักแสดงเนี่ยก็เลยถามขึ้นมาว่าทำไมต้องทำอย่างนี้กับพวกเราด้วยเชฟสโลวิกเนี่ยก็เลยไล่บอกเหตุผลให้ฟังว่า
เริ่มจากลี่เลียนแล้วก็เท็ดดี้ทั้งสองคนทำให้เชฟหลายคนต้องตกงานร้านอาหารหลายแห่งก็ต้องปิดกิจการเพราะบทวิจารณ์ของลี่เลียนที่ตีพิมพ์ลงนิตยสารของเท็ดต่อมาก็นักกินขาประจำอย่างริชาร์ดที่มาบ่อยแต่กลับไม่เคยจำด้วยซ้ำว่าเมนูที่กินไปมีอะไรบ้างทั้งที่เชฟทุกคนก็ใส่ใจรายละเอียดเพื่อจะให้มันกลายเป็นก้อนขี้ในท้องของพวกคุณแท้และก็แน่นอนว่าร้านหรูของฉันที่นี่ก็คือปัญหาที่มีส่วนหลอกให้พวกฉันต้องคอยเอาใจลูกค้าแบบพวกคุณไบรท์สะดุดตรงคำพูดของเชฟสโลวิกที่ว่าร้านของเขาเพราะจริงๆแล้วร้านนี้ไม่ใช่ของเขาเชฟสโลวิกเนี่ยก็บอกว่าใช่ร้านนี้ดักเวริกเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของดักเวริกอีกทีและไฟด้านนอกเนี่ยก็สว่างขึ้นทำให้เห็นดักเวริกอยู่ในชุดปีกเทวดาที่เขาถูกจับมัดอยู่บนสลิงที่พื้นเนี่ยก็เป็นน้ำทะเลและเชฟสโลวิกเนี่ยก็สั่งให้หย่อนร่างของดักจมไปในทะเลทันทีหลายพนักงานทั้ง3คนต่างก็อ้อนวอนขอชีวิตเจ้านายและก็พยายามจะเสนอเงินจำนวนมากให้เขาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สนใจต่อมาเมื่อครบ15นาทีมาโก้เนี่ยก็ถูกเรียกตัวไปเจอกับเชฟสโลวิกที่ห้องเชฟสโลวิกเนี่ยก็บอกว่าเธอควรอยู่กับฝั่งที่มีระดับเดียวกันนั่นก็คือระดับขี้ข้าซึ่งเขาเนี่ยก็ดูออกว่าเธอเนี่ยคือผู้หญิงขายบริการและริชาร์ดเนี่ยก็คือลูกค้าของเธอฉันน่ะเข้าใจงานบริการของเธอดีตัวของมาโก้เนี่ยก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าริชาร์ดน่ะจ่ายเงินให้ฉันไปนั่งดูเขาช่วยตัวเองและก็เรียกฉันว่าลูกสาวและก็ยังให้ฉันน่ะบอกรักเขาด้วยเชฟโลวิกเนี่ยก็ถามเธอว่าเธอน่ะมีความสุขกับงานนี้ไหมเธอก็เลยบอกว่าเคยมีเชฟโลวิกเนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะก็เคยสนุกกับงานที่ทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ฉันน่ะหมดแพชชั่นกับมันมานานแล้วเชฟโลวิกก็เลยชวนให้นักกินทุกคนเนี่ยออกมาสูดอากาศด้านนอกและก็แนะนำให้รู้จักกับแคทเธอรีนรองเชฟหญิงให้มากล่าวถึงแรงบันดาลใจเพื่อนำเข้าไปสู่เมนูที่6ต่อไปแคทเธอรีนเธอก็เลยเล่าว่าจริงๆแล้วเชฟสโลวิกเนี่ยพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศฉันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าก็ไม่เคยทำสำเร็จและเขาเนี่ยก็ไม่แลฉันออกแถมเขาเนี่ยก็ยังไม่กล้าสบตาฉันหรือว่าเข้าใกล้ฉันอีกเลยตลอด8เดือนที่เขาทำแบบนั้นได้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้านายและก็อาหารจานที่6ที่มีชื่อว่าความเข่าของผู้ชายผู้จบแคทเธอรีนเนี่ยก็ดึงกันไกลออกแล้วก็มาแทงที่ต้นขาของเชฟสโลวิกที่ยืนก้มหน้าสำนึกผิดอยู่ทันทีพอเสร็จเธอเนี่ยก็กอดเขาเชฟสโลวิกเนี่ยก็บอกขอโทษเธอและเชฟสโลวิกเนี่ยก็ประกาศว่าผมจะให้โอกาสพวกคุณทุกคนให้รีบหนีไปจากเกาะนี่ซะผมจะให้เวลาล่วงหน้ากันไปก่อน45วินาทีและผมจะสั่งให้การวิ่งตามไปไล่ล่าและผู้ชายทุกคนก็วิ่งหนีกันยกใหญ่ยกเว้นไทเลอร์คนเดียวที่อยากอยู่ที่นี่ต่อแต่ก็ถูกเชฟสโลวิกเนี่ยไล่หนีไปอยู่ดีทางฝั่งของลูกค้าหญิงเนี่ยก็เข้ามากินเมนูล่าสุดของแคทเธอรีนที่อยู่ข้างในห้องลิเลียนเนี่ยพยายามจะชื่นชมฝีมือการทำอาหารของแคทเธอรีนเพราะรู้ว่าเธอเนี่ยอยากฟังคำชมผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเลยทำตามทันทีโดยพร้อมใจกันชื่นชมฝีมือของเธอเพื่อต้องการจะโน้มน้าวให้เธอเนี่ยช่วยกล่อมให้เชฟสโลวิกล้มเลิกแผนการฆ่าทุกคนแต่เมื่อได้รู้จากปากของเธอว่าจริงๆแล้วแคทเธอรีนนี่แหละที่เป็นคนต้นคิดแผนการทั้งหมดในการสังหารลูกค้าในวันนี้ให้กับเชฟสโลวิกและเธอก็ภูมิใจกับมันมากจนลูกค้าผู้หญิงทุกคนเนี่ยแทบจะหมดอารมณ์กินอาหารกันต่อเลยตัดมาทางฝั่งของผู้ชายที่ทยอยถูกตามจับกลับมาทีละคนเพราะว่าเกาะที่นี่น่ะเป็นพื้นที่ปิดยากจะหนีออกไปอยู่แล้วเมื่อทุกคนน่ะกลับมารวมตัวกันที่ห้องอีกครั้งเชฟสโลวิกเนี่ยก็บอกว่าก่อนจะดำเนินการต่อตามแผนที่วางไว้ต้องกำจัดสิ่งที่มีคนอยู่ในแผนตั้งแต่แรกก่อนนั่นก็คือไทเลอร์เขาคือคนที่รู้เรื่องเหล่านี้ล่วงหน้าว่าจะมีการสังหารหมู่ครั้งนี้เกิดขึ้นเชฟสโลวิกเนี่ยก็บอกให้เขาเก็บเป็นความลับและความจริงแล้วไทเลอร์เนี่ยมีแฟนแต่ว่าตอนนี้เธอน่ะไปไหนล่ะไทเลอร์เนี่ยก็บอกว่าเธอน่ะเลิกกับผมไปแล้วเชฟสโลวิกเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าทำไมคุณถึงไปจ้างมาโก้มาวันนี้กับคุณด้วยเพราะว่าอะไรเหรอไทเลอร์เนี่ยก็ตอบว่าเพราะต้องมาเป็นคู่หรือว่ามากกว่า2คนเท่านั้นถึงจะสามารถเข้ามาที่นี่ได้ไงล่ะคุณน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าพามาโก้มาเธอน่าจะต้องถูกฆ่าไปด้วยก็ยังจะพาเธอมาตายที่นี่อีกเชฟโลวิกพูดจบมาโก้น่ะก็กระโดดขึ้นโต๊ะต่อยหน้าไทเลอร์ทันทีเชฟโลวิกก็เลยแกล้งอวยไทเลอร์ว่าเขาน่ะรอบรู้ก็เลยชวนมาที่ห้องครัวแถมก็ยังเตรียมรางวัลเป็นชุดเชฟให้เขาในสวมมันพร้อมกับเติมชื่อให้เขาด้วยไทเลอร์เนี่ยก็ดูดีใจมากแล้วเชฟสโลวิกก็สั่งให้ไทเลอร์เนี่ยไปทำอาหารไทเลอร์เนี่ยก็ดูงงว่าเชฟพูดจริงหรือว่าพูดเล่นแต่เชฟเนี่ยเอาจริงเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเตรียมวัตถุดิบให้กับไทเลอร์ทำอาหารโชว์เพื่อจะอวดความรู้เยอะของเขาให้ออกมาเป็นเมนูที่อร่อยและเมื่อไทเลอร์ทำสำเร็จก็ได้รับคำชมว่าห่วยแตกเชฟสโลวิกก็เข้าไปกระซิบข้างหูของไทเลอร์จนเขาเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมและก็ถอดชุดเชฟออกก่อนจะเดินหายไปหลังห้องครัวต่อมามาโก้เนี่ยก็ถูกใช้ให้ไปเอาถังบรรจุวัตถุดิบสำหรับเมนูของหวานที่ความจริงแล้วจะต้องเป็นหน้าที่ของเอลซ่าที่ต้องนำมาเตรียมไว้เอลซ่าน่ะพยายามจะบอกเชฟสโลวิกว่าฉันน่ะจะไปจัดการให้แต่ว่าเชฟเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องให้มาโก้น่ะไปเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนของพวกเราแล้วเอลซ่าน่ะก็ยอมยื่นกุญแจให้เธอและเมื่อมาโก้น่ะเดินออกมาหลังห้องครัวก็ได้เจอกับร่างของไทเลอร์ที่ผูกคอตายไปแล้วทางฝั่งของอดีตนักแสดงดังก็ยกมือสงสัยและก็ถามว่าทำไมฉันน่ะถึงถูกลงโทษด้วยเชฟสโลวิกเนี่ยก็บอกว่าเพราะหนังที่คุณแสดงเนี่ยมันห่วยหนังเรื่องนี้ทำให้วันหยุดที่แสนจะหายากของผมกลายเป็นความทรงจำที่เลวร้าย
ที่เผลอเข้าไปดูหนังห่วยๆเรื่องนั้นส่วนผู้ช่วยของคุณน่ะเธอก็ต้องถูกลงโทษไปด้วยก็เพราะว่าเธอน่ะจบมาจากมหาวิทยาลัยบราวน์โดยที่ไม่ได้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเธอน่ะถึงต้องมาตายมังโก้นำมาถึงห้องเก็บวัตถุดิบทำอาหารเธอก็ได้ถังตามที่เชฟสโลวิกเนี่ยต้องการแล้วพร้อมกับหยิบมีดปลายแหลมเนี่ยติดมือไปด้วยแล้วเธอเนี่ยก็เลยจะบุกเข้าไปบ้านของเชฟสโลวิกแต่กลับถูกเอลซ่าเนี่ยมาขวางไว้และก็ได้ต่อสู้กันเอลซ่าเนี่ยโมโหเพราะกลัวว่าจะถูกมังโก้เนี่ยแย่งงานและก็แย่งความสำคัญไปแต่สุดท้ายมาโก้เนี่ยกระดับความคลั่งของเอลซ่าได้สำเร็จโดยที่มาโก้นั้นใช้มีดจัดการเธอจนตายมาโก้เนี่ยกระบุกไปที่ห้องของเชฟสโลวิกแล้วก็ได้เห็นความเป็นมาของเชฟตั้งแต่เป็นวัยรุ่นทำงานร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาเนี่ยภูมิใจมากที่ได้รางวัลพนักงานดีเด่นในช่วงเวลานั้นแล้วมาโก้ก็หันไปเห็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเธอก็เลยรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทันทีขณะที่เชฟและก็เหล่าพ่อครัวน่ะกำลังมอบเค้กและก็ร้องเพลงวันเกิดให้กับไบรท์มาโก้เนี่ยก็เอาถังบรรจุวัตถุดิบมาถึงในห้องได้สำเร็จทันใดนั้นเรือของยามที่ฝั่งของมาโก้เนี่ยร้องขอความช่วยเหลือก็มาเทียบท่าเชฟก็เลยสั่งให้ลูกน้องจัดการทุกสิ่งให้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อยามฝั่งนั้นเนี่ยเข้ามาถึงก็ไม่มีใครเนี่ยกล้าปริปากเลยเพราะถูกขู่ว่าจะฆ่ายามฝั่งทิ้งถ้ามีใครเนี่ยปากโป้งเชฟโลวิกเนี่ยก็เลยตีเนียนว่าทุกอย่างปกติดีจนทางฝั่งยามเนี่ยมาเห็นอดีตนักแสดงเข้าเนี่ยก็เลยอยากขอลายเซ็นนักแสดงก็เลยใช้โอกาสนี้เขียนขอความช่วยเหลือลงบนกระดาษเมื่อยามเปิดอ่านเนี่ยก็รู้ทันทีก็เลยดึงปืนออกมาจ่อที่เชฟสโลวิกพร้อมกับสั่งให้เขาเนี่ยนั่งลงที่พื้นแล้วยามฝั่งเนี่ยก็จ่อปืนไปที่เทียนที่ดับอยู่แล้วก็ลั่นไกทันทีเป็นเปลวเพลิงจากปืนไฟแช็กกระบอกนั้นที่เขาถือจุดไฟให้เทียนเนี่ยสว่างขึ้นใช่แล้วยามฝั่งคนนี้เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเชฟสโลวิกทุกคนในห้องรวมถึงมาโก้เนี่ยก็แทบไม่เหลือความหวังว่าจะรอดไปจากนี่แล้วเชฟสโลวิกก็สั่งให้พ่อครัวทุกคนเนี่ยเริ่มรังสรรค์เมนูสุดท้ายของหวานด้านของมาโก้เนี่ยก็ครุ่นคิดอะไรสักอย่างเธอเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็ปรบมือทั้งห้องเนี่ยก็เงียบกริบแล้วก็หันมาที่เธอมาโก้เนี่ยก็บอกกับเชฟสโลวิกว่าตอนนี้ฉันน่ะหิวมากแล้วนะอาหารที่เชฟทำวันนี้เนี่ยมันล้มเหลวและก็ยังต้องใช้สมองมากเกินไปกว่าจะมาเป็นมื้อที่มีความสุขได้ตอนนี้ฉันก็เลยหิวอยู่ไส้เนี่ยแทบจะขาดแล้วเชฟสโลวิกก็ถึงกับอึ้งหลังจากที่ถูกทักค่อนข้างแรงก็เลยถามมาโก้ว่าแล้วเธอน่ะอยากกินอะไรถึงจะหายหิวเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าชีสเบอร์เกอร์เชฟสโลวิกเนี่ยก็ทำตาลุกวาวและก็ยิ้มออกมาอย่างมั่นใจว่าเขาเนี่ยชนะใจเธอได้แน่เพราะนั่นก็คือเมนูที่เขาเนี่ยถนัดแต่มาโก้เนี่ยต้องจ่ายให้เขา9 เหรียญเพื่อจะเป็นราคาของชีสเบอร์เกอร์1 ชิ้นมาโก้เนี่ยก็ย้ำว่าต้องเป็นชีสเบอร์เกอร์ขนาดแท้นะที่ไม่ใช่ต้องเอามาตกแต่งบนจานบ้าบอแบบเมนูที่ผ่านมาน่ะเชฟโลวิกก็เลยลงมือทำด้วยตัวเองเขาดูมีความสุขมากที่ได้ทำเบอร์เกอร์ธรรมดาชิ้นนี้เมื่อทำสำเร็จเขาเนี่ยก็ยกมาเสริมให้กับมาโก้ที่โต๊ะเองเมื่อเธอน่ะยัดเข้าไปในปากคำแรกก็บอกว่าอร่อยมากเชฟถึงกับน้ำตาซึมเมื่อได้รับคำชมเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้ย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นตอนที่เขานั้นยังมีไฟและก็เคยได้รับรางวัลดีเด่นจากร้านเบอร์เกอร์มันคือสิ่งที่เชฟเนี่ยขาดหายไปจากชีวิตมานานแสนนานมาโก้เนี่ยเดินตามแผนของเธอต่อโดยสั่งให้เชฟเนี่ยห่อมันลงถุงให้เธอเธอเนี่ยจะเอากลับไปกินที่บ้านเชฟสโลวิกที่ตอนนี้กำลังอินกับบทบาทที่เขาเนี่ยไม่ได้สัมผัสมานานก็เลยจัดการใส่ถุงแล้วก็ปล่อยให้มาโก้เนี่ยถือมันเดินกลับบ้านเฉยสิ่งที่มาโก้ทำก็เหมือนกับโยนหินถามทางเธอน่ะไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนแต่มันกลับได้ผลมากมาโก้น่ะก็ไม่ลืมจะยื่นเงิน10 เหรียญจ่ายกับเชฟขณะที่เธอน่ะกำลังจะได้ออกไปจากห้องอาหารแห่งนี้เธอก็หันกลับมาแล้วก็มองลูกค้าคนอื่นที่กำลังอึ้งกับสิ่งที่เธอทำแอนน่ะก็โบกมือลามาโก้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้เธอน่ะรีบไปซะมาโก้น่ะก็วิ่งหนีขึ้นเรือได้สำเร็จส่วนทุกคนที่อยู่ในห้องก็ต้องเผชิญชะตากรรมต่อไปก่อนที่เชฟน่ะจะกล่าวปิดท้ายว่าพวกคุณทุกคนน่ะคือตัวแทนของความบันไลของศิลปะและชุดที่ทำจากมาร์ชเมลโล่และก็หมวกที่ทำขึ้นจากช็อกโกแลตก็ถูกใส่กับลูกค้าทุกคนที่ยังเหลืออยู่พื้นห้องก็ถูกรังสรรค์ลวดลายด้วยผงสีและก็ครีมซอสให้กลายเป็นเหมือนกับจานขนาดใหญ่แล้วเชฟสโลวิกก็โปรยถ่านไฟที่ร้อนน่ะลงบนพื้นมาร์ชเมลโล่ก่อนที่ไฟน่ะจะลุกไหม้ไปทั่วห้องมาโก้น่ะก็ขับเรือออกมาไกลและเมื่อเธอมองกลับไปก็เห็นห้องอาหารแห่งนั้นน่ะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเธอหยิบชีสเบอร์เกอร์ที่กินค้างไว้น่ะมากินต่อและก็หยิบกระดาษเมนูสุดหรูของร้านอาหารแห่งนั้นน่ะขึ้นมาเช็ดปากแบบชิวๆก่อนที่หนังเนี่ยจะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้โดยสรุปนะครับหนังเรื่อง The Menu เนี่ยเป็นหนังที่มีลูกเล่นที่สนุกใช้พื้นที่จำกัดได้อย่างคุ้มค่ามากๆถึงตัวบทในหนังนะครับจะเป็นแนวปริศนาที่มีบาดแผลแบบเวอะวะแต่ก็มีการทดแทนนะครับด้วยการนำเสนอที่แสบสันโดยวิชวลที่แปลกและก็มีลูกเล่นสำหรับใครที่เคยดูหนังนี้มาแล้วหรือว่าอยากจะลองดูผมอยากแนะนำให้ทำหัวให้โล่งๆสบายๆนะครับเพราะว่าอารมณ์ของหนังเนี่ยมันจะเหมือนกับเรานั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่จะพาเรานะครับเหาะไปจนสุดทางเลยบวกกับตัวหนังที่มันมีรสชาติกลมกล่อมตลอดเวลาและผมก็อยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปลองดูสักครั้งจริงๆนะรับรองได้ว่าเรื่องนี้อร่อยอย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไปได้ 89% ส่วนทางฝั่ง IMDb นะฮะได้ไป 7.3 คะแนนซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้
ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับแล้วตอนนี้ช่องอ้นน้อยก็มีช่องสำหรับอนิเมะโดยเฉพาะแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังสปอยเกี่ยวกับอนิเมะไม่ว่าจะแนวต่างๆหรือว่าคร่าวๆในวงการอนิเมะแล้วก็มังงะสามารถตามได้ในช่องอ้วนน้อยซอย2แล้วอย่าลืมตามไปฟังกันเยอะๆนะครับ